ีของคนด่านซ้ายผีที่คนไทยและคนทั่วโลกต่างรู้จักกันเป็นอย่างดีว่าคือประเพณีหนึ่งในอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยซึ่งไม่มีแต่ผีตาโขนเท่านั้นค่ะยังมีผีสำคัญอีกตัวที่รู้จักกันทั่วในอำเภอเชียงคานวันนี้เรามาปลุกผีให้ฟื้นชีวีออกมาละเล่นปลุกผีขนน้ำปลุกแมงหน้างามให้ก่อเกิดความรักความภาคภูมิใจในท้องถิ่นไทยติดตามพร้อมเทใจกดไลค์ได้ในสารคดีชุดผีขนน้ำแมงหน้างามของไทยเลยค่ะตามประเพณีท้องถิ่นของชาวบ้านนาซ้าวอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยที่ได้มีการสืบทอดกันมาหลายร้อยปีเกิดจากการไหว้ผีบรรพบุรุษหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าการเลี้ยงหอมผีขนน้ำเป็นความเชื่อของชาวบ้านนาซ้าวก่อนที่จะมีงานบุญเดือน6หลังบุญวิสาขบูชาทุกปีเนี่ยเขาก็จะมีการเส้นสูงดวงวิญญาณของเจ้าปู่แต่ว่าจะต้องมีการละเล่นแมงหน้างามเพื่อแสดงให้เจ้าปู่ได้ชมว่าเป็นวิญญาณของสัตว์เลี้ยงที่มีคุณประโยชน์ต่อชาวนาจึงเรียกว่าผีขนวัวขนควายมีการละเล่นผีขนทุกๆปีและสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นเมื่อเสร็จพิธีกรรมฝนก็มักจะตกจากผีขนวัวขนควายจึงกลายเป็นผีขนน้ำมาจนถึงปัจจุบันหัวผีขนน้ำทำมาจากไม้เนื้ออ่อนเช่นไม้สัตบัญสลักเป็นรูปหน้ากากวาดลวดลายเป็นหน้าผีและลงสีต่างๆหน้ากากมักเขียนปากให้เป็นรอยยิ้มมีเมตตาทำเข่าโค้งประดับด้วยริ้วผ้าและกระดาษการแต่งกายผีขนน้ำใช้ผ้าริ้วมาเย็บติดต่อกันเพื่อให้คล้ายขนสัตว์นำไม้มามัดเป็นลูกระนาดขั้นบันไดและใช้มัดติดกับส่วนเขาด้านหลังถ่วงน้ำหนักไม่ให้หลุดเวลาเล่นและเพื่อให้เกิดจังหวะประกอบกับเสียงขอรอและเสียงกลองค่ะกันบ่มีที่ก้นน้ำก้นกะถือชื่อว่าตกสนุกไหมครับผีขนน้ำสนุกเฮกันไปก็ฟ้อนไปตัวน้ำก็สนุกตัวมวนแท้ๆค่ะพลังแห่งความรักและความศรัทธาผนึกกับความเชื่อที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจากวิถีชีวิตของชุมชนบ้านนาซ้าวก่อเกิดเรื่องราวประเพณีที่ดีงามเป็นประเพณีแห่งความภูมิใจและเป็นประเพณีไทยที่มีอยู่แห่งเดียวในโลกผีขนน้ำผีของคนเชียงคานผีของคนใจงามคนใจงามแห่งเมืองทะเลภูเขาแห่งเมืองเลยเมืองที่ใครๆไม่ควรละเลยที่จะไปเยือนไปดูผีขนน้ำไปดูวัฒนธรรมที่ล้ำค่าไปดูการแสดงกตัญญูตาของชาวบ้านไปดูสืบสานประเพณีที่เกี่ยวเนื่องไปดูเรื่องราวของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ไม่เคยสุดสิ้นความผูกพันระหว่างผู้คนกับพวกควายที่กลับกลายมาเป็นแมงหน้างามมาเป็นผีขนน้ำที่เรานำเสนอด้วยความภาคภูมิใจในวันนี้อย่าคนหรือผีขอให้มีใจงดงามมีวัฒนธรรมคำจุนไม่สูญหายแห่งเดียวเท่านั้นช่วยกันรักษาไว้หน้าเศร้าไม่ไกล